เทศไทยเราคุณถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าตลาดไทยน่าสนใจลงทุนไหมเราผมอยากให้มองที่ว่าเราปรับตัวรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนก็คือหาธุรกิจที่แบบดีมากๆสุดยอดมากๆแล้วก็ถือยาวๆเลยครับแค่นั้นเองวิธีแบบเป็นซิมเปิลเลยนะหลักการแค่นั้นเองการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ในอดีตที่ผ่านมารวมถึงอนาคตนะครับต้องมี2 อย่างก็คือมีคนไหมคุณมีคนไหมก่อนกับ2คือมีนวัตกรรมไหมถ้ามี2 อย่างนี้มีโอกาสที่คุณจะมีการเศรษฐกิจที่เติบโต